โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี้เนี่ยจะมาช่วยเพื่อนๆเปลี่ยนความคิดนิดนึงนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องการออกกำลังกายระยะยาวของเพื่อนๆได้อย่างมากเลยโอเคเบสิกเลยก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกตึงปวดตรงไหนนะครับตึงขาตึงอะไรเนี่ยเรื่องแรกที่เราจะคิดก่อนเลยก็คือเราต้องยืดใช่ไหม stretching ก็มันตึงอ่ะมันไทท์ใช่ไหมเราก็ต้อง stretch ออกใช่ไหมครับแล้วก็บางคนก็อาจจะว่าเฮ้ยตึงเราต้องหาอะไรมาบล็อกหลังดีไหมเช่นเดดลิฟต์มาอุ้ยปวดหลังตึงหลังนะครับเราก็ต้องบล็อกหลังก่อนใช่หรือเปล่าก็มีส่วนนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าทางแก้ที่อาจจะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุจริงๆผมไม่ได้บอกนะว่าปลายเหตุมากๆนะครับถูกต้องนะครับการ stretching มีประโยชน์แต่ว่ามันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุจริงๆต้นเหตุจริงๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะตกใจนะครับว่าที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยมันอาจจะขัดกับสามัญสำนึกนิดนึงมันเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อของเพื่อนๆเนี่ยอ่อนแอนะครับไม่แข็งแรงนั่นเองผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราสควอทแล้วกันนะเพื่อนๆรู้จักท่าสควอทนะครับท่าสควอทพอเล่นสควอทปุ๊บลงไปลุกนั่งเสร็จปุ๊บตื่นมานะฮะปวดขาปวดมากเลยซึ่งจริงๆแล้วสควอทเนี่ยมันเป็นท่าฟูลบอดี้นะครับเราอาจจะปวดทั้งตัวตึงๆทั้งตัวแต่มันไม่ใช่ว่าปวดหน้าขาปวดอะไรบ้างเดียวที่เพื่อนๆปวดหน้าขาจริงๆแล้วอ่ะสาเหตุมันอาจจะมาจากว่าแฮมสตริงนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังของเพื่อนๆเนี่ยอ่อนแอก็ได้พอมันอ่อนแอใช่ไหมครับสิ่งที่กล้ามเนื้อที่เราต้องเข้าไปรับแทนก็คือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันควรจะถ่ายเททั้งหมดนะครับด้วยความสมดุลด้านหน้าด้านหลังไม่ใช่ว่าตื่นมาปวดแต่คอร์สปวดแต่หน้าขาอย่างเดียวหรือว่าอย่างเช่นถ้าเบนช์เพรสเช่นกันนะครับเราดันอกปุ๊บเล่นอกเราเล่นอกถูกต้องครับปวดตึงอกใช่แต่จริงๆเบนช์เพรสเนี่ยเราไม่ควรจะต้องปวดตึงอกอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าแขนเพื่อนๆวีคก็ได้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากก็เลยเขาเลยโยนน้ำหนักถ่ายเทไปหากล้ามเนื้อมัดอื่นซึ่งเป็นอกลองคิดดูนะครับเป็นแนวคิดง่ายๆที่ผมอยากจะลองให้เพื่อนๆคิดดูนะครับเราก็อาจจะไปแก้ด้วยการสร้างความแข็งแรงสร้างความทนทานกับกล้ามเนื้อมัดที่คู่ตรงข้ามเอางี้ดีกว่าคู่ตรงข้ามดูนะครับก็จะเป็นอย่างที่ผมแนะนำเลยนะครับอย่างเช่นปวดคอร์สลองไปเล่นแฮมสตริงมากขึ้นนะครับสักประมาณเดือนนึงลองกลับไปเล่นนะผมรับประกันเลยหรือว่าถ้าเป็นท่าเดดลิฟต์ก็ได้เป็นท่าเดดลิฟต์เล่นแล้วปวดหลังล่างมากนะครับถ้าปวดที่หลังคู่ตรงข้ามก็คือแอบส์นะครับคอมัสเซลหน้าท้องแล้วก็ลองฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องมากขึ้นคอมัสเซลมากขึ้นนะครับในท่าที่เป็นอาจจะเป็นพวกครันช์พวกซิทอัพอะไรพวกนี้นะครับที่เราได้ช่วยเสริมความแข็งแรงของหน้าท้องหรือว่าเป็นท่าแพลงค์นะครับลองทำดูแล้วเพื่อนๆจะหายจากอาการปวดตึงหลังไปเลยนะครับลองทำดูนะครับผมรับประกันเลยนะครับผมก็ออกกำลังกายมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็จะปีที่10แล้วนะฮะก็วิธีการยืด stretching อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่แก้ได้ถาวรนะครับแต่ถ้าเกิดเราสร้างความแข็งแรงขึ้นมาทั้งตัวเนี่ยอันนี้แก้ได้ค่อนข้างจะตรงจุดเลยนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับหรือว่าได้รับความรู้แล้วก็อยากได้เพิ่มมากกว่านี้อีกอย่าลืมกด Subscribe ติดตามนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่จะมาใหม่เต็มที่เรื่อยๆแน่นอนไม่มีวันหยุดให้เพื่อนๆเลยนะครับ Lock, 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 lock